เราก็เลยเพื่อแป้งเพื่อแป้งเพื่อจักรจันทร์เพื่อไฟในถุงนี่เต็มเลยเพื่อไฟมีไอ้ช่วงที่ปัญหามาจะมาท้าให้หยิบครับไปไอ้พี่อ่อนอยู่เลยถ้าเห็นพี่อ่อนถ้าพี่อ่อนมันก็จะมีลาตามอีกก็เหนียวเหนียวแล้วก็เพี้ยจักรจันทร์ก็ทำให้มันเป็นเหนียวเหนียวมีลาตามเหมือนกันสองอย่างเลยพี่ป้อมดูฮะฮะร้องไห้อยู่เนี่ยเป็นพี่ป้อมดูก็ให้ป้อมดูก่อนเนี่ยป้อมน้ำป้อมน้ำที่มีตามพี่ไงไอ้ตัวนั้นน่ะดวงเต่ามากินที่ดวงเต่าลายใช่ดวงเต่าลายเราเห็นทั้งคาบทั้งตัวอ่อนทั้งตัวเต็มวัยเลยตัวอ่อนดวงเต่าเออมันกินไม่ไหวแน่เลยตัวไล่ๆนี่ไงถ้าเป็นอันนี้เราสีบดำเลยนี่ไงมีคราบมีอะไรดูดำดำไฟมันนี่สีบดได้สีเลยสีบดมีสีเดียวสีมันสีจืดลงไปเลยตอนตกคราบนี่บอกค่ะคราบเป็นคราบคราบตัวนี้มาเกิดตัวนี้นะตัวไหนที่พี่ป้อมมันเป็นคราบจากตัวไหนคะมันน่าจะโดนแบบว่าแมลงดูดไปก่อนสีดูดไปหมดแล้วแล้วก็โรคค่อยมาตามอะไรประมาณอย่างนี้แกบอกว่าถ้ามีคราบนี้ไม่มีสีเลยอ่ะไม่มีสีเลยสีจากสีเป็นสีน้ำเงินมาสีเป็นสีจืดๆไปเลยใช่ไหมจืดๆคือเดี๋ยวก็ไปบุกเล่นฟาร์มปุ๋ยแม่อย่าเรียนเดี๋ยวต้นไม้ตายตายแล้วมาแสดงมิวสิกอยู่ตรงนี้เองนี่มันเหมือนแบบโดนเชื้อราเข้าฝ่าเออวิธีมันแบบเพี้ยพี่นำก่อนเพี้ยพี่นำก่อนเที่ยวไฟเหรอเป็นสีส้มมีเที่ยวไฟเดินอยู่เนี่ยขีดขีดสารพัดเที่ยวอะไรต้องใช้อีกกลุ่มปักดูนั่นแหละคือหาตัวสีส้มมาตัวที่แก่มาตัวสีส้มๆเลยคือใส่อยู่ตัวเที่ยวแล้วเนี่ยตรงมุมเอาไปบดที่ไหนอันนี้ดวงเต่าเนี่ยเดี๋ยวเอาไปบดที่แล้วให้อนุกรมไปช่วยดูเก็บดวงเต่าให้มันแยกเลยนั่นแหละนั่นแหละใช้งานมันอยู่ดีเพราะว่าต้องเขียนแปลงลองทำว่าจะกระทบไหมเหมือนจะเฉาน้ำเดี๋ยวพี่ปุ๊กจะปลายใจปลาไม่ใช่ขี้เมาแล้ว